นี่จะพาไปรู้จักในหนังนะครับท่านหนึ่งนะฮะในหนังท่านนี้ชื่อว่าพี่วรวุฒินะครับพี่วรวิทย์นะฮะพี่วรวิทย์นี่หนังตะลุงเขาที่จังหวัดสตูลนะครับคำว่านายหนังคือคนนี้ใช่ไหมในหนังอายุน้อยครับคำว่านายหนังคือคนเชิดนี่แหละครับคนเล่นนี่แหละฮะวรวิทย์อายุ22ปีเองนะตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนสตูลครับนี่เขาก็มาเปิดการแสดงอยู่ที่ตลาดที่จังหวัดสตูลวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ว่างั้นนะก็ค่อนข้างจะได้รับความสนใจจากผู้ชมนะครับนี่เด็กๆก็ชอบดูเหมือนกันนะคุณวรวิทย์เล่าบอกว่าชอบหนังตะลุงมาตั้งแต่จำความได้เลยอายุ 4-5 ขวบก็ชอบแล้วพ่อแม่ก็พาไปซื้อของก็จะหาซื้อซีดีหนังตะลุงมาเปิดดูเห็นไหมคนชอบนะนี่อายุ 4-5 ขวบนะคุณรัชนีแล้วก็มีความหวังว่าจะมีโรงหนังตะลุงเล็กๆเพื่อเปิดการแสดงค่ะเชิดหนังเหมือนกับในหนังที่เชิญชอบอะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละฮะก็จริงๆแล้วคนที่บ้านก็ไม่มีใครมีเชื้อสายของหนังตะลุงเลยนะแต่ว่าแกเกิดขึ้นมาเนี่ยแกก็ชอบเองนะครับแล้วก็หัดเล่นหัดร้องหัดเชิดจนกระทั่งอายุ12ขวบนะครับก็เริ่มประสะสมประสบการณ์เก็บมุกต่างๆพอมีเงินก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกจอหนังไฟไมค์นะครับตัวหนังเอามาแล้วก็เปิดเล่นเลยแสดงครั้งแรกที่ตลาดSaturdayนะครับที่พลาซ่าของสตูลนะครับปรากฏว่าคนสนใจครับคุณรัชนีฮะจนมีในหนังรุ่งจิตรุ่งทิวามาเดินเที่ยวก็เห็นก็เลยรับน้องไปเป็นศิษย์แล้วก็เรียนรู้การแสดงหนังตะลุงแบบจริงจังเลยจนปัจจุบันนี้ก็ยึดอาชีพเชิดหนังตะลุงแล้วก็ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดSaturdayในพลาซ่าก็นะครับมีการเล่นกัน2แบบทั้งแบบคนเดียวแล้วก็เปิดเสียงจากซีดีวันไหนมีลูกศิษย์ก็จะเล่นสดด้วยนะฮะรับงานจ้างไปตามสถานที่ต่างๆด้วยนะค่ะนะครับแกก็ได้ทำงานที่ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นใฝ่ฝันตัวหนังสวยมากเลยนะสีสันก็สวยๆนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีการทำพวงกุญแจที่เป็นตัวหนังขายด้วยเวลาไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมค่ะดูตัวหนังแล้วครับชอบชื่นชอบอยากจะเอาไปเป็นที่ระลึกเป็นพวงกุญแจไอ้เท่งเล็กๆก็สามารถเอาไปเป็นที่ระลึกได้เป็นต้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสินค้าที่นะครับมันล้อไปกับเรื่องของหนังนะฮะมันก็เหมือนการ์ตูนนะครับพอเขาฉายการ์ตูนเด็กๆชอบก็ทำการ์ตูนออกมาขายนะฮะคล้ายๆกันทำนองนั้นก็เป็นพวงกุญแจเห็นไหมฮะนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่นะคะใครที่มีความสามารถแบบนี้นะคะ